สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นอ่า Warhammer ออนไลน์นั่นเองครับผมโดยที่คลิปนี้มันจะไม่เชิงมาสอนแบบเล่น Warhammer ว่ากติกามันเป็นยังไงนะครับมันไม่ใช่คลิปอย่างนั้นนะบอกไว้ก่อนสอนเล่น Warhammer อนไลน์ในความหมายของผมนะครับก็คือเล่นกันแบบออนไลน์นี่วิธีเล่นออนไลน์เนี่ยมันเป็นยังไงก็คือว่าหากใครเข้าใจนะครับก็คือว่า Warhammer นี่มันเป็นปเกมกระดานใช่ไหมก็คือแบบว่าซึ่งซึ่งทุกคนจะต้องซื้อตัวละครมาแล้วก็มาประกอบลงสีนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็จะมีปัญหาที่ว่า บางคนก็ไม่มีกําลังทรัพย์เพียงพอหรือบางคนก็ไม่มีเวลาไปที่สนามครับแบบว่าไม่มีเวลาแบบมาพบปะเพื่อนๆจะเล่นกับเพื่อนอะไรแบบนี้ี่ก็แบบนัดกันไม่ได้ที่อยู่ไกลกันอะไรประมาณนี้ซึ่งการเล่น Warhammer ออนไลน์ที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้มันจะลบข้อจํากัดทั้งหมดนั้นออกไปโดยปริยายเลยนะครับแต่ว่าข้อจากัดเรื่องเวลาแบบว่าอช่วงนี้กูไม่ว่างอะไรประมาณนี้ อันนี้อันนี้ลบไม่ได้นะครับเป็นแล้วแต่กรบแตบุคคลนะโดยที่วิธีการเล่น Warhammer ออนไลน์อันที่จริงคนที่ค้นพบวิธีนี้อันที่จริงผมคิดมาอยู่แล้วว่าเอ้ยมันมีวิธีที่มันจะทําได้ไหมแต่ว่าเพื่อนผมนี่มันเป็นคนที่มันเล่นแบบแต่ว่าเพื่อนผมนี่มันเป็นคนที่เล่น d n d อนดีโล y เพบ่อยนะครับก็คือว่าเล่นดันเจี้ยนดาก้อนออนไลน์นี่บ่อยแล้วมันก็ค้นพบวิธีการแล้วมันก็มันไม่ใช่ค้นพบหรอกมันก็ดัดแปลงวิธีการนั่นแหละแล้วก็มาทําการสร้างเป็น w a r h a m m e r อร์ออนไลน์ซึ่งผมก็ลองเป็นเล่นดูแล้วโอ้โหก็มันดีเหมือนกันนะครับผมก็เลยฝากเพื่อนมานะครับบอกไว้ว่าเดี๋ยวขอเอามาบอกคุณผู้ชมได้ไหมเพื่อนก็บอกว่าโอเคเลยได้อะไรประมาณนี้อ่ะก็ได้ผมก็เลยจะมาบอกคุณผู้ชมนี่แหละครับผมโดยที่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับผมก็คือโทรศัพท์มือถือ iPad หรือแม้กระทั่งคอมถ้าเกิดว่าใครมีคอมนี่จะดีมากเลยนะบอกไว้ก่อนเออแต่ถ้าเกิดใครมีแค่มือถือหรือ iPad นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรเลยขั้นตอนที่1น,นะครับผมคุณนั้นจะต้องไปที่เว็บไซต์นนนัทีีี่่่มชืออวา Low 20นน้เป็ เว็บไซต์ที่ไว้สลับการเล่น D&D นะครับผมเว็บไซต์นี้ทำไมถึงต้องเป็นเว็บไซต์นี้เพราะว่ามันสามารถใส่แผนที่และรวมไปถึงทางลูกเต๋าทอยเต๋าได้นะครับผมว่าจะเอาแบบไปทอยคุณทัดทอยเป็นหลัก20ลูกมันก็มีเต๋าให้คุณเนี่ยเอาว่ากันตามตรงนะครับผมโดยคุณมาเว็บไซต์นี้นะครับยางแรกเลยคุณต้องทําการสร้างแอคเคา t ก่อนก็คือสมัครนั่นแหละอ่ะคุณก็สมัครไปครับจะล็อกอินด้วยอ่อะไรก็แล้วแต่พอสมัครเสร็จแล้วเราก็จะมาหน้านี้กันนะโดยที่ถ้าเกิดใครเห็นหน้าจอนะครับผมก็จะเห็นว่า ผมได้มีการสร้างเกมห้อง Warhammer ของตัวเองแล้วก็วมห้องของเพื่อนด้วยนะแล้วก็กด Create New g เก e ครับผมถ้าเกิดอยากใครอยากจะแบบสร้างห้องเล่นกับเพื่อนก็ e a t e New g เก e แล้วก็นี่ครับให้มีการตั้งชื่อเกมนะว่าคุณจะตั้งชื่อเกมว่าอะไรเพื่อนผมก็เคยสร้างแล้วผมก็กดนี่เลยครับ Warhammer s p o สปอร์ตผมก็ตั้งชื่อเกมว่าอ่าห้องของผมคือ Warhammer Spot World นะแล้วก็ประมาณนี้ครับกดแ m ready to c r e a เ e g a กมมันก็จะมาหน้านี้ครับผมให้คุณนั้นนะ่ะทำการเลือก โปรไฟล์ก็คือรูปหน้าปกเกมอะว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งอันเรื่องนี้แล้วค่อยเอาไปเลือกเอาก็ได้ครับผมคุณจะใส่กาลิมานคุณจะใส่รูปของเอเลบัสคุณจะใส่รูปของอะไรไปก็ตามแต่นะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแล้วเพื่อนๆนบางคนนี่ก็คือว่าห้องเกมของคุณนะครับผมมันก็จะปรากฏขึ้นในทั่วโลกเลยนะแต่ว่ามันก็จะมีบางคนนะครับที่แบบว่าเล่น ไม่ได้นะครับว่าทําไมห้องนี่มันถึงหาห้องไม่เจอห้องของเพื่อนผมอยู่ไหนเหรอถ้าเกิดไปเซิร์ชดูในเกมนะครับแบบอจอยกดจอยเกมมีบางทีนี่คุณก็อาจจะแบบไม่ไม่รู้นะว่ามันสามารถหาห้องของเพื่อนไม่เจอเพราะฉะนั้นแล้วก็เราจะแก้ปัญหาง่าย,ายๆครับผมก็คือกดนี่ครับ invest player ก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนคุณสมัครรหัสมาแล้วคุณก็แบบให้เพื่อนนะส่ง อีเมลมาเลยว่าเฮ้ยนี่ใช่อ e ีเมลไหนทําการสมัครนะก็กดแบบใส่ไปเลยว่าเพื่อนอ่นะได้อ่าทำการสมัครเว็บไซต์นี้ด้วยอ e ีเมลไหนก็กดส่งไปเลยครับส่งคําเชิญให้เพื่อนเข้าห้องมาเล่นด้วยกันนะและพอคุณสร้างห้องเสร็จแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งกดเชิญเพื่อนเสร็จแล้วนะคุณก็กดนี่เลยครับ run game ก็กดเข้าไปพอคุณกด run game นะครับผมมันก็จะมาหน้านี้นะคือเป็นหน้ากระดาษขาวเปล่าๆอย่างแรกเลยครับคุณก็จะต้องไปปรับอ่า dimension ก่อนนั่นเองก็คือว่า ปรับขนาดนะ่ะของพื้นที่สีขาวที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับผมโดยที่เราจะปรับนะครับผมเราก็จะกดคลิกที่ตรงนี้ก็คือสีดหเี่ยมแผ่นนี้นะครับผมกดคลิกเสร็จปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้นะแล้วคุณก็กดตรงนี้ครับผมฟันเฟืองหรือว่าใครจะกด New page ก็ได้นะครับเพราะว่า New Page นี่ก็เหมือนจะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งอะแบบถ้าเกิดว่าคุณเคยเล่น Discord มาก็จะรู้ว่าห้อง Discord เนี่ยมันมีสามารถสร้างแชท หลายกลุ่มอะไรได้ใช่ไหมอันนี้ก็คล้ายๆกันครับมันก็จะเป็นห้องหนึ่งสมมุติว่าห้องแรกก็จะเป็นสมอรภูมหนึ่งอีกห้องนึงก็จะเป็นอีกสมอรภูมหนึ่งอะไรประมาณนี้อ่ะผมแนะนําให้คุณกดแอดเพจนะครับมันก็จะมีเพจใหม่มานะคุณกด new page นิวเพจนี้ซึ่งพอกดนิวเพจก็จะเห็นว่าพื้นที่มันนี่มันดูเล็กนิดเดียวนะครับผมอ่ะนี่กดฟิตทูอ่าซูมทูฟิตมันก็จะเป็นประมาณนี้โดยที่ถ้าเกิดจะเล่นนะครับผมว่าให้กดเซต ดิเมนชันก่อนนะครับก็คือปรับขนาดอะกดที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเห็นว่าขนาดมันนี่สูง25เอไม่ใช่ดิกว้าง25สูง25ให้เรานะครับเอาใหม่นี่เป็นความกว้างผมเซฟไปเลยร0อยนิ้วส่วนความสูงนะครับก็เอาสักเท่าไหร่ว่าหกแล้กันอ่ะหกินิน้วซึ่งแล้วก็มาปรับสเกลนะครับผมอันนี้สเกลฟุตหนึต่อหก็คือ1ฟุตอ่ะ จะเท่ากับคูณ5เข้าไปจาก1ฟุตปกติก็จะเท่ากับ5ฟุตแต่ว่าเราจะเป็น Warhammer นะครับวอลแฮมเมอมันใช้เป็นหน่วยอินชิ้นหรือก็คือนิ้วแล้วเราก็ไม่ต้องเอาแบบให้มัน5เท่านะครับผมเอาเป็น1เท่าพอประมาณนี้แล้วก็กดเซฟนี่ครับผมเราก็จะได้ขนาดของวอลแฮมเมอรเกมกระดานที่เราจะเซตวอลแฮม m มอรแล้วนะครับโดยที่ ยังไงต่อหลังจากนี้ก็คือว่าคุณจะต้องไปหาสนามหรือที่เราเรียกกันว่าเทอร์เรนนะครับผมและเราก็ซึ่งไอเทอร์เรนนี่เราสามารถหาได้ทั่วไปครับตามอินเทอร์เนต็ตเลยนะว่าไอเทอร์เรนเนี่ยเอ้ยหามาจากไหนว่าเทอร์เรนแบบสนามมันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นพอคุณสามารถพอคุณเซฟรูปสนามนะครับผมแนะนาให้เซฟรูปใหญ่ๆหน่อยนะเออรูปที่มันมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับพอคุณเซฟรูปสนามลงเครื่องคุณแล้วนะครับผมแล้วก็กดมาที่ เห็นมุมซ้ายบนนี้ไหมครับเอ๊ะเห็นมุมขวาบนนี้ไหมครับผมมันน่าจะมีสิ่งที่เว่า art library อ่ากดไปที่ art library เราก็กดนี่ครับกดไปที่ my library อั l o a d ดชู o ไฟ f i เลยแล้วผมก็ได้นี่ทำการอัปโหลดนะครับ t e รของผมก็คือสนามสนามที่เราจะใช้ในการบทเทิลกันนะพอได้สนามมาแล้วครับผมเราก็จะกดลากสนามของเรานะครับมาตรงกลางเลย พอกดลากสนามนะครับกดคลิกที่ตรงกลางก็คือเห็นไออุปกรณ์ทางซ้ายมือผมไหมครับผมก็กดคลิกไปที่ลูกศรอ,อันนี้นะกดติ๊กที่ตรงกลางนะครับคลิกขวาคลิกขวานะมาที่แอดวาน d s e ซตไดเ n นชันปรับขนาดก่อนซึ่งอันนี้มันจะเป็นพิกเซลกับยูนิตนะครับผมยูนิตก็คือไอที่เราตั้งค่ามานะมันเป็นอะไรโดยที่ผมตั้งค่ามาเป็นอินชินก็คือเป็นนิวนะเพราะฉะนั้นยูนิตมันก็จะเป็นนิวนะครับผมโดยที่สนามผมผมนะครับมันจะ กว้างอยู่ที่30แต่ว่ามันก็เดี๋ยวผมจะพูดภายหลังเอาเป็นว่าสนามมันกว้างอยู่ที่30นิ้วส่วนความสูงของมันนี่ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะส4่เอ้อไม่ใช่ดิมัน30มคูณสอใช่ไหมเดี๋ยวเดเอาใหม่สานี่คือครึ่งสนามนะครับผมจําผิด30มสคูณสก็คือ60ความสูงคือ4 4นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวรอภาพโหลดก่อนแป๊บนึงนี่แต่ว่า ไอ้สามสิบเนี่ยครับผมมันวัดเฉพาะ,ะช่วงที่มันเป็นขอบสนามนี่ครับมันวัดเฉพาะช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นมันอาจจะพลาดไปบ้างครับผมนี่แต่ว่าในขนาดรูปภาพนี่มันมันจะนับรวมขอบไปด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็หกสิบที่ผมตั้งมานี่นะครับผมมันก็จะรวมขอบไปด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ค่าจริงวิธีการวิธีการเพิ่มขนาดนง่ายๆครับผมก็คือว่าคุณนะ่ะให้กดมาที่นี่ครับผมใน แถบเครื่องมือทางฝั่งซ้ายนะกดมาที่ไม้บรรทัดครับแล้ววัดเลยนี่อย่างสมมุติผมวัดตรงนี้ถึงตรงนี้มัน12นิ้วจริงหรือเปล่าซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างใกล้เคียง12นิ้วนะครับอ่าค่อนข้างใกล้มันก็ไม่ใกล้เคียงหรอกมันก็เกือบเกือบส่วนอันนี้ส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอ่อให้ไม้บรรทัดมันไม่หายนะครับผมกดคลิกนะ กดคลิกไปที่อันนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะก็คือกดคลิกมาที่ไม้บรรทัดแล้วก็คลกิกดคลิกอีกครั้งหนึ่งกดมาที่แองเกอร์ครับผมซึ่งกดคลิกแองเกอร์นี่ไม้บรรทัดจะไม่หายนะครับผมก็คือมันอยู่ค้างเลยมันจะต่างจากเมื่อกี้เห็นไหมที่แบบว่าไม้บรรทัดลากปุ๊บมันก็หายแต่นี้ปุ๊บลากปุ๊บมันก็ยังอยู่นะครับนี่มันก็จะเขียนว,ว่าสิบสองนิ้วก็ถือว่าใกล้เคียงกับสมอระูมินี้อยู่สิบสองนิ้วส่วนอันนี้เท่าไหร่ไม่ถึงนะครับผมมัน ได้แค่26แต่อันที่จริงมันต้อง30นะไอ้น,นี้มันต้อง30นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ไปทำการเซตไดเมนชั่นใหม่ <c oughs> โดยที่ผมลองคาดเดานะว่ามันจะต้องเป็นประมาณสัก68ส่วนไอ้40อันนี้ผมน่าผมว่ามันน่าจะเพิ่มอีกสัก2นิ้วอ่ะผมลองคำนวณดูแล้วก็ลากใหม่ลามาบรรทัดใหม่นี่30แล้วครับก็คือ ได้สามสิบแบบเป,เป๊ะเลยนะอ่าเท่ากับว่าตอนนี้เราก็จะได้สนามแล้วนะครับที่มันมีขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกับของจริงอ่าค่อนข้างใกล้เคียงกับของจริงนะครับผมมันอาจจะไม่แบบไม่ตรงแบบเป๊ะ,ปะนะครับแบบว่าห่างกันหนึ่งนิ้วในก็คือว่าถ้าเกิดว่าเล่นในคอมเนี่ยคุณต้องแบบทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าทั้งอ่าพื้นที่อะไรนี่มันอาจจะผิดแปลกมันอาจจะไม่ตรงกับโลกแห่งความจริงแบบเป๊ะ,ปะขนาดนั้นแต่ว่ามันพอแบบ พอที่แบบพอยุ่นๆไปได้นะครับผมอันไหนประมาณนี้โดยที่สถานที่ผมเลือกมานี่นะครับผมแล้วก็จะมีขากใครแบบช่างจินตนาการหน่อยคุณก็กําหนดกับเพื่อนเลยอย่างสมมุติไอ้ตึกนี้นะครับนี่ตึกอันนี้นี่ก็คือว่าเพื่อนผมนี่กําหนดว่ามันยามจะแข่งนะคุณก็กําหนดเลยสมมุติว่าคุณจะกาหนดว่าเป็นกาแพงชั้นเดียวก็คือยาผมเนี่ยกับเพื่อนนี่ผมกำหนดว่ามันเป็นกาแพงชั้นเดียวส่วนไอ้แถบสีเทานๆนี้ก็คือแบบเป็นกําแพงที่มองไม่เห็นเลยแต่ว่า,อาไอ้สีดําๆนี้ ที่มันเป็นเส้นๆนี่ก็คือสามารถมองเห็นได้มองทะลุได้นะครับผมเมื่อก็เป็นโครงสร้างที่มันเข้าไปปึ๊บเข้าไปในตัวตึกอะแต่ว่ามองมองเห็นได้แต่อันนี้มันเป็นกระแพงทึบเลยสีเดาๆสีเทาๆนี่ก็จินตนาการครับผมคุณจะคิดว่ามันเป็นอะไรก็แล้วแต่ใครคิดว่าไอ้นี่มันมี2ชั้นก็ได้นะครับส่วนไอ้สีน้ําเงินคุณกับเพื่อน,นอาจจะคิดว่ามันเป็นอ่พื้นที่แบบว่ากําแพงที่มันมองเห็นสามารถกระโดดข้ามไปได้ อะไรประมาณนี้สามารถยิงก็ยิงได้ก็คือใช้จินตนาการกับเพื่อนเอาอะถ้าเกิดว่าคุณกําหนดว่าเป็น2ชั้นก็คือจินตนาการว่ามีมี2ชั้นนะครับผมคุณก็แบบถ้าตึกทึบๆนี่ถ้าเกิดคุณจินตนาการว่ามันมี2ชั้นคุณก็พูดไปเลยบอกว่าเฮ้ยนี่ตึกนี้มันมี2ชั้นนะผมจะไปชั้น2ลบ3นิ้วอะไรประมาณนี้สมมุติอันนี้ถ้าเกิดจะเดินเข้าตัวตึกนี่ถ้าเกิดจะเดินสมมุติเดินไปทางนี้ครับใช้6นิ้วแต่ถ้าเกิดจะขึ้นชั้น2ก็บวกไปอีก3นิ้วครับผมกินระยะไปอะไรประมาณนี้ ก็เป็นประมาณนี้นะสลับทางสนามแล้ก็ได้ขนาดสนามที่มันตรงๆแล้วนะครับเรามีสนามปุ๊บต่อถัดไปเราจะเป็นที่ต้องมีทัพของตัวเองนั่นเองครับผมโดยที่ทัพของตัวเองนะครับเรานั้นจะทําการเข้าสู่เว็บไซต์โดยที่การจัดทับนะครับผมเราจะมีทั้งสิ้น3เว็บไซต์ด้วยกันนะที่จะนํามาเล่นด้วยกันนะครับผมแล้วคุณก็กดมาที่เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า n e w r e Count ซึ่งถ้าหากว่าใครจัดทับไม่เป็นนะครับผม <S 2> <S 2> ผมแนะนําว่าให้ไปดูวิธีการจัดทับแบบ 1, แ 2, พันแต้ม2องพันแต้มสามพันแต้มในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับแบบก๊อปก๊อปมาเลยว่างั้นเถอะเออใครเขาจัดคนอื่นๆเขาจัดยังไงก็ดูแลก๊อปมาเลยใครชอบทับไหนก็ก๊อปเลยนะครับผมโดยที่เวลาเราจัดทับนะครับเราก็จะมาคํานวณแต้มกันโดยโดยใช้เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า New Recall อ่ากด พออันนี้เว็บไซต์นี้่ผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับกดบิวอ่าคุณจะเล่นอะไรเอทออฟซิกมาหรืออะไรโดยที่ผมจะเล่น Warhammer 40k e dition ที่10นะครับ Create List อ่ Create กด Create List นะครับ List ทับคุณอนะ่ะเขาจะใช้ชื่อว่าอะไรอ่ะผมเลเวนการ์ดแล้วกันทับเลเวนการ์ดนะทับเลเวนการ์ดแล้วคุณก็เลือกนี่ครับ f a ค t i o n อ่าคุณเป็นทับอะไร Imperium อ่าผมนี่เลเวนการ์ดอ่ากดคลิกเลเวนการ์ดเอากี่แต้มอ่า สอง0ันแต้มแล้วกันลิมิต2,000แต้มแล้วก force ็กด add force เราก็จะได้นี่ครับเอเวนการ์ดมาแล้วนะเอ,ออันนี้อันนี้ผมกดแอดมาเกิดน,นะครับเดี๋ยวเอาี e l e ไปอันหนึ่งอ่านี่แล้วได้เอเวนการ์ดมาแล้วอีปีคิโอลจัดเลยครับใครดูสูตรไหนมาพอนี่อีปีคิโอลของผมคาร์วันส์สไตร์นะก็ซึ่งถ้าหากใครชอบอันไหนก็เปิดสูตรเลยครับแล้วก็กดคลิกตามนี้ถ้าหากใครชอบอ่าดาร์กแองเกิลคุณก็แบบอ่าคีเอทลิท แล้วก็กดคลิกเนี่ย Dark Angel ไปเลยนะครับนี่ Dark Angel ถ้าหาใครชอบ Dark Angel กดคลิกประมาณนี้เลยอ่าชื่ออะไรก็แล้วแต่ Ad Force Dark Angel น่ะ Epic Hero คุณจะใส่อะไรก็แล้วแต่นี่ใส่ใครจะใส่พลายหมาดไปก็ได้นะครับอ่าน่เดี๋ยวผมจะให้ดูทับของผมนะครับที่ผมได้จัดเสร็จแล้วและนี่ก็คือทับของผมนะครับเลเวนการ์ด2 0 0พแต้มที่ผมได้ทำการจัดเสร็จแล้วนั่นเอง ซึ่งพอคุณจัดเสร็จแล้วได้2,000แต้มแล้วนะครับผมผมจะให้คุณนั้นน่ะมาทําการเข้าสู่เว็บไซต์ที่2และเว็บไซต์ที่3กันนะครับผมซึ่งเว็บไซต์ที่2นะครับที่ผมจะให้ทําการเข้านั่นก็คือเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าซึ่งอันที่จริงไม่ต้องเข้าเว็บไซต์แรกก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครคํานวณดีๆนะครับก็สามารถมาที่เว็บไซต์ที่2ได้เลยโดยที่เว็บไซต์ที่2นะครับผมนั่นก็คือเว็บพาราพีเดียดูนั่นเองครับผมนี่นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะกดเเเไปลลยรผมจะ่น Warhammer Edition 4tica 10 ก็มนก็จะมีกฎก็คือเว็บไซต์นี้มันจะทําการบอกกฎหมดเลยนะว่าคุณนั้นน่ะจะทําการเล่นอะไรนั่นเองครับผมทับผมผมนะครับก็คือเรเวนการ์ดอะเรเวนการ์ดผมก็พิมพ์ไปเลยเรเวนการ์ดแลวนี่เันก็จะเห็นเห็นไหมครับนี่อีปิคฮิโร่องผมคาวานมันก็ยังอยู่ผมก็กดคลิกไปเลยคาวานเนี่ยมันก็จะมาหน้านี้ครับผมนี่มันก็จะมีบอร์ดสเตตเลยเนี่ยค่าสเตตัสนี่เอ็มเมนสิบสองเดินได้สิบสองทับเน็ตสี่อะไรว่าไปแล้วแต่ นะครับก็จะเป็นค่าบอร์สเตตัสและคุณสังเกตนี้ไหมครับเห็นรูปกล้องนี้ไหมออกดคลิกไปเลยครับกดคลิกรูปกล้องนะแล้วมันก็จะมาหน้านี้นั่นเองครับผมมันก็จะแบบเราก็จะเห็นว่าอีพีคิโลเราหน้าตาประมาณนี้นะให้คุณทําการเซฟรูปนะครับเซฟรูปของอีพีคิโลปรทดำการเซฟรูปเสร็จนะครับเราจะมาเข้าสู่เว็บไซต์ที่3และจะเป็นเว็บไซต์สุดท้ายแล้วก็คือเว็บไซต์ที่เราจะทําการ r ร a t e โทเคนนั่นเองครับผม สิ่งที่เรียกว่าโทเค็นนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เรานั้นจะไปเล่นกันในเว็บโล w 20ก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งโดยที่เว็บไซต์นี้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างน,นะครับผมให้คุณนั่นทำการคีเอทโทเค็นขึ้นมานั่นเองกดคลิกไปที่ชุดอิมเมจนะครับผมด้านล่างแล้วก็หารูปอีพีคิโลของคุณอนะ่ะหารูปตัวละครที่คุณได้เซฟมาก่อนหน้านี้นะพอได้รูปมาแล้วก็กดเห็นวงกลมตัวนี้นะครับคีเอทโทเค็นให้คุณโทเค็นมาเป็นยังไงนี่หรือจะเอาโทเค็นอย่างนี้ก็ได้หรือจะเอาโท ซึ่งเราก็จะได้โทเค็นมาแล้วนะครับผมโดยที่รูปร่างหน้าตานะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คือเป็นแบบเป็นก้อนกลมๆอะไรอย่างนี้นะครับผมพอเราสามารถพอเราได้โทเค็นมาแล้วนะครับเราเราก็กดดาวน์โหลดโทเค็นพอดาวน์โหลดโทเค็นเสร็จแล้วนะครับผมเราก็กลับมาที่เว็บไซต์ l o 20ของเราผมที่ที่เรานั้นนะได้สร้างสมอรับภูมิเอาไว้นั่นเองแล้วก็กดอัปโหลดไฟล์เหมือนเดิมครับผมแล้วก็อัปโหลดรูปโทเค็นของเราอะ่ะเข้ามานะครับผม ซึ่งพออัปโหลดโทเคนเสร็จแล้วนะครับผมเราก็กดล่าโทเค็นลงมาเลยครับตรงกลางนี่โทเคนผมมันก็จะไปโผล่ตรงนี้นะเออไกลมากนะครับเดี๋ยวดูด,ดูนี่โทเคนผมมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะโดยหลังจากที่เราได้ทําการอัปโหลดโทเคนมาแล้วนะครับผมเราก็จะเห็นว่าโทเค็นี่มันมีขนาดเล็กมากเลยนะในฟิลนี้ก็คือแบบเล็กชิบหายอะ่ะซึ่งอันนี้มันคือขนาดจริงนะครับเพราะว่าตัวของเควนนี่ถ้าเกิดว่าไปดูในเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ครับผม ว่า h าพีเดีเนี่เราจะรู้ว่าไอตัวนี้นะครับมันมีขนาด40 m mm มมนะซึ่ง40 mm มมคุณจะต้องแปลเป็นหน่วยนิ้วนะครับผมโดยคุณก็กดเซิร์ช Google เลยครับผมมิลลิเมตรเป็นนิ้วนี่มันเป็นอะไรอ่ะกดแปลงมิลลิเมตรเป็นนิ้วโดยที่อันนี้เท่าไหร่นะตัว kevin e p i h i r o ผมสี่สิมลมตรนะครับมันก็จะเท่ากับ1.5นิ้วนั่นเอง Copy ไปเลยครับแล้วก็กลับไปที่หน้าของที่เรานั้นนะได้ทําการอัปโหลดโทเค็นไปกดเซตไดเมนชันครับ แปลงเป็นยูนิตอ่าแปลงเป็นยูนะิตนะแล้วก็กบก๊อปเลยไปเลยครับสูงต่ำเท่ากันนี่ขนาดมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่จะเป็นขนาดจริงเลยนะที่มันใกล้เคียงกับของจริงนะครับผมโดยที่บางตัวมันก็จะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นรถถังอ่าอย่างสมมุตินี่ทับผมมันมีรถถังใช่ไหม๋ยวผมจะเอารถถังมาให้ดูนี่ครับรถถังรถถังผมคือ Re p ิวพาวเ s e c ์เ e ส e ีนะครับผม นไปดูค่ารีพัลเซอร์เอสคิวช e นเนในเว็บไซต์วาหาพีเดียก่อนหน้านี้นะครับผมไหนวะรีพัลเซอร์เอสคิวช e นเนนี่ครับรีพัลเซอร์เอสคิวช e นเนนะครับผมมีค่า100มิลลิเมตรนะอ่า100มิลลิเมตรไปแปลง100มิลลิเมตรเท่ากับเท่าไหร่3าุดนิ้วโดยประมาณกลับไปที่เดิมแล้วก็กดเซตไดเมนชัน ก็ปีเลขเลยครับนี่รีเราก็จะได้ขนาดของ r e p าวเซอร์เอซิคิวชันเแล้วครับว่ามันนัมีขนาดประมาณเท่าไหร่นี่ครับผมก็จะเท่ากับว่าคุณนั้นน่ะได้อ่าตัวมาไปไปที่เรียบร้อยแล้วโดยที่อ่อคุณจะต้องทำการอัพโหลดโทเคนนะครับว่าทับเอ่อสองพแต้มของคุณนะ่ยมันนั้นน่ะมีอะไรบ้างคุณก็อัพโหลดมานี่เลยครับผมแต่ว่าบางตัวนี่แบบ มันมี5ตัวอย่างนี้เออสมมุติมันบางทับนี่มันมี5ตัวนะครับคุณก็ทำการอัปโหลดไม่แค่ครั้งเดียวนะแล้วก็กด copy เอาอย่างเช่นอย่างนี้ครับผมผมจะเอาอัพรถถังอีก2ผมรถถังของผมนี่มันมีอยู่2คันนะก็กด ctrl c ครับแล้วก็ ctrl v คุณก็จะได้รถถังมาแล้วครับโดยที่คุณไม่ต้อง upload, อัปโหลดให้มาเพิ่มเพราะว่ามันแบบมัน,ม,นมันอาจจะเสียเวลานิดนึงนะ หรือว่าใครถนัดอัปโหลดเพิ่มก็แล้วแต่นะครับซึ่งคุณก็จะทาการอัปโหลดไปเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งมันครบ2,000แต้มอะจนกระทั่งครบจํานวนยูนิตอะที่คุณนั่นน่ะได้ทําการเซตค่าไว้ว่า2,000แต้มของคุณ่ะมันมีเท่าไหร่ก็เป็นประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือกองทัพเลเวนการ์ดนะครับผมที่ผมได้ทําการจับ2,000แต้มมานะครับมันจะเป็นประมาณนี้อ่ะผมก็ไปดูสูตรมาในอินโลอินเทอร์เน็ตได้แหละผมก็ไม่ได้เก่งกาจเรื่อง เล่นวอร์แฮมเมอร์อะไรขนาดนั้นนะครับผมผมก็ไม่ได้เก่งพอจะจัดทับเองได้ผมก็ไปดูสูตรมาจากอินเทอร์เนต็ตนะนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้โดยข้อดีของการที่มันเป็นโทเค็นอย่างนี้ครับผมมันจะมีอีกอย่างที่ดีก็คือว่าคุณสามารถตั้งค่า W ของตัวเองค่าวูดของตัวเองเองนะี่ยอย่างสมมุตินี่อีพิคฮีโร่ของผมนะครับผมเอาใหม่กลับไปที่ตัวอีพิคฮีโร่ของผมใหมโดยที่ตัวอีพิคฮีโร่ของผมนะครับผมเควาเนี่ยมันจะมีค่าวูดอยู่ที่5นะอ่าค่าวูดอยู่ที่5 ซึ่งเคหวาของผมมีค่าบูดดิที่ห้าครับผมคุณก็กดคลิกนี่เลยคุณก็เอาใส่ช่องนี้นะฮะแบบว่าแต่ก่อนนี่มันเป็นศูนย์นะครับก็คือแต่ก่อนนี่มันเป็นแบบมันมันไม่มีเลขอะไรเลยซึ่งมันมีค่าบูดดิที่ห้าผมก็แบบจะกดคลิกที่ว่ามันมีห้าบูดนะครับถ้าหากมันโดนโจมตีเหลืออยู่สามบูดสมมุติว่ามันเหลืออยู่สามบูดนะครับผมผมก็ใส่แบบมันโดนไปสองดาเมจอ่าอย่างนี้ก็เท่ากับว่ามันเหลือสามบูดอะไรประมาณนี้ใครไอค่านี้มันไม่ต้องฟิกตามผมก็ได้ครับผมคุณจะไปดัดแปลงอะไรก็แล้วแต่ แล้วแต่คุณเลยนะอย่างไอตัวรถถังของผมรีพาวเซอร์นี่ก็ค่าบูดอยู่ที่16ครับผมก็จะใส่เล่นๆเฉยๆหรือถ้าเกิดใครอันนี้นะครับช่อง2นี่ใคาจะใส่ทับเน็ตไปก็ได้นะซึ่งอเอาใหม่เควานของผมนะครับมีทับเน็ตอยู่ที่4นะผมก็จะกดคลิกหรือเขาก็ใส่ค่าทับเน็ตไป4อัไอที่ค่าบูท5ค่าทับเน็ตสี่อันนี้ไม่ต้องฟิกตามผมก็ได้นะแบบคุณไปดัดแปลงอะไรแล้วแต่คุณเลยนะครับผม ต่อมาเราจะมาวิธีการทอยเต๋ากันนะครับโดยที่วิธีการทอยเต๋านี่มันจะง่ายๆเลยก็คือว่ากดไปที่เห็นมุมขวาไอ้มุมซ้ายไหมครับมันจะเขียนว,ว่าใดก็คืออันสุดท้ายนี่ถ้าเกิดว่าคุณจะทอยไม่เกิน6อันนะครับผมอันนี้เร็วสุดสมมุติว่าผมจะทอยอเต๋าดีหก็คือเต๋าหด้านนะ่ะหกลูกนี่มาแล้วเดี๋ยวเดเลื่อนลงก่อนนี่ครับเต๋าหด้าน6ลูกผมก็จะได้ประมาณนี้นะ อ่ะเอาสัก4ลูกอ่ะสมมุติ4ลูกนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ทอยเต่าได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอ่าคุณต้องการใช้เต่าเยอะๆก็จะมีรหัสโค้ดนะครับก็คือทับอ่าสมมุติผมจะเอา20ลูกอ่ะ20ก็เขียน20นะครับเต๋านี่เอาเป็น D6 ก็คือเต๋า6ด้านก็คือ20ลูก D6 ก็คือเต่า D6 เต๋า6ด้านมาทอยเลย20ลูกนี่ก็จะได้เท่ากับ20ลูกนะครับผม อันนี้เนี่ยมันก็ค่าบางทีมันถ้าเกิดใครเล่นกับเพื่อนอาจจะหัวร้อนนิดหนึ่งนะครับผมทำไมระบบมันให้เลขนี้แกกูมาวะอะไรประมาณนี้ซึ่งนี่ก็จะเป็นข้าวๆนะครับผมสลหรับวิธีการเล่น Warhammer แบบออนไลน์ซึ่งหลังจากที่เรารู้ทอยเต่าแล้วนะครับผมสิ่งที่คุณจะต้องทําเลยก็คือว่าคุณจะต้องจําให้ได้นะว่าทับของคุณนี่มันมีตัวไหนเป็นตัวไหนแบบไอตัวแกงนี้มันชื่ออะไรแกงนี้หัวหน้าชื่ออะไรเอฟเฟกคืออะไรเอฟเฟกทับคืออะไรอ่า เอฟเฟกตัวละครแต่ละตัวมันคืออะไรอะไรประมาณนี้คุณต้องจําให้ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครจําไม่ได้นี่คุณก็เปิดอ่า,าไอ้ดัตต้าชีตอะไรนี้นะวาราพีเดียเปิดเปิดเลยครับแบบว่าถ้าเกิดจําไม่ได้ก็มาเปิดไอ้นี่มันมีอาวุธอะไรก็แบบมาเปิดดูประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าท้าบคุณมันใหญ่ชิบหายมีตัวละครเนี้ยนะคุณก็อาจจะต้องเปิดแบบแถบ,แถบเต็มเลยนะคุณก็จําให้ได้นะครับผมว่า,อาไอ้ตัวไหนมันมันตัวไหนมันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดจะเปิด ค่าสเตตัสนี่ก็คือเปิดแถบยาวเลยครับผมแล้วว่าไอ้แถบหนึ่งก็จะเป็นตัวหนึ่งอีกแถบหนึ่งก็จะสมมติอาจจะเป็นร er, ีพาวเซอร์กดเปิดอีกแถบเวลาจะเล่นกันก็แบบนี่ครับเปลี่ยนสลับแถบไปดูเฮ้ยค่ายตัวนี้ทับเด็ดเท่าไหร่วะอูเท่าไหร่อะไรประมาณนี้และอาวุธไอ้นี่คืออะไรก็คือยามจะเล่นน่ะคุณจะต้องเปิดทั้งอ่าโลยี่สิบแล้วก็เปิดไอ้ค่าสเตตัสนี้ไปด้วยนะครับผม ส่วนไอเว็บไซต์2อันนี้ส่วนเว็บไซต์นี้นะครับผลที่มันจัด2 0 0พแต้มพันแต้มเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องสนใจมันนะครับผมลบติดตัดไปทิ้งเลยยามจะเล่นจริงเนี่ยก็คือแบบไม่ต้องใช้เว็บไซต์นี้นะครับหากใครแบบว่าดูมาถึงตรงน,นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่ามันจะเล่นกันยังไงแลวผมจะบอกคร่าวๆแล้วก,กันก่อนที่จะไปดูแมตช์สาธิตนะครับโดยที่สมมุตินะครับผมไอตัวนี้นี่ตัวของอี i c h e โ o K เวของผมนี่มันมีค่า M อยู่ที่12ใช่ไหมค่าเดินอยู่ที่12ผมก็สมมุติ ยานจะเล่นนะครับผมก็จะนํามันวางแบบอ่าให้มันเปิดให้มันวางไว้ตรงนี้อ่าผมจะเดินสิบสองเก้าคุณก็กดนี่เลยครับไม้บรรทัดไม้บรรทัดก็ให้มันเดินไปวัดไปเลยสิบสองเก้าอ่ามาเดินได้ถึงตรงนี้เอาใหม่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะเดินตรงๆนะครับผมคุณก็กดคลิกซ้าย แล้วก็ลากไปเป็นไม้บรรทัดไปเลยครับผมว่าไอ้ตรงนี้มันได้กี่นิ้วอันนี้เนี่ยเดินได้10นิ้วแต่ว่าไอ้ค่าเมื่อกี้ของอีปีฮีโร่ผมมันเดินได้12นะผมเท่ากับว่าผมจะเดินได้อีก12นิ้วเนี่ยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครสังเกตดูนะไม้บรรทัดเนี่ยมันจะแบบพอปล่อยมือจากคลิกซ้ายปุ๊บมันก็จะหายไปใช่ไหมครับอันนี้แก้ปัญหาได้ง่ายกดไปที่ไม้บรรทัดแล้วก็กดแองเกอร์คราวนี้ไม้บรรทัดมันก็จะค้างแล้วครับนี่เป็นอย่างนี้เลยหรือ หรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้มันหายไปก็กดไปที่หม้บรรทัดอีกรอบมันก็จะหายไปแล้วครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะเดินแบบชิงเฉียงอ่าใครอยากจะเดินแบบิงเฉียงซิกแซกหน่อยสมมุติสมมติว่าเคเินผมมันเดินได้30นิ้วนะก็กดไปเลยอา่านี่สินิ้วนะครับผมกดคลิกซ้ายลากมา10นิ้วเสร็จปุ๊บกดคลิกขวายังไม่ต้องปล่อยมือจากคลิกซ้ายนะครับผมนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็กดคลิกขวาอีกรอบยังไม่ต้องปล่อยมือจากคลิกซ้ายนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลย คิกขวาอีกรอบนี่นี่ใครอยากจะเดินซิกแซกอย่างนี้ก็ได้เลยครับผมไม่ต้องปล่อยมือจากคลิกซ้ายนะแล้วพอปล่อยมือเสร็จแล้วผมมันก็จะค้างอยู่ที่ตรงนี้เท่ากับว่านี่จะเป็นเส้นทางการเดินนะครับของทางตัวอีปีคิโลของผมส่วนวิธีการเดินก็ง่ายๆครับกดไปที่ลุกเออตัวจอนเมาส์คุมคุมตัวเคเวนเลยนะแล้วก็เดินตามไปเลยครับเดินตามที่ทางนี้ตุ๊ดตุ๊ด,ด,ดนี่นี่สีนิ้ว อันทีจริงมันเดินได้ไม่ถึง46หรอกแต่ว่าผมสาธิตให้ดูเฉยอ่ะเป็นประมาณนี้ครับผมง่ายหรือถ้าหากใครจะไปทั้งยูนิตก็ได้ครับผมไป1กองเลยไอกองนี้มันเดินได้12ครับนี่มานี่ผมก็วัดไปเลยกดคลิกไม้บรรทัดแล้วก็แองเกลิลไป12 12นิ้วอ่ะประมาณตรงนี้กดคุม อย่างนี้อ่าหรือถ้าเกิดตัวนี้สมมุติว่าจะยิงกันอ่าสมมุติว่าจะยิงกันผมเอาไอ้แก๊งผมมาไว้ตรงนี้นะสมมุติว่าไอ้ตัวเคเวนผมจะยิงนะครับผมก็คุณก็วัดไปเลยครับว่าระยะนี้มันถึงแบบระยะอาวุธที่มันสามารถยิงได้หรือเปล่าอันนี้8สมมุติอันนี้9นิ้วนะส่วนอาวุธของทางเคเวนของผมนะครับมันจะเป็น18นิ้วเท่ากับว่ามันยิงได้อ่ายิงได้ ยิงใส่ทางไอ้ตัวนี้ได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะทําการให้ดูแมตช์จำลองการเล่นระหว่างผมกับเพื่อนนะโดยที่ผมจะเล่นคัสโตเดียนกาส่วนเพื่อนของผมจะเล่นเนครนนั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูแมตช์จำลองกันได้เลยซึ่งก่อนที่จะไปดูแมตช์จำลองนะครับผมผมจะให้อธิบายอะไรนิดหนึ่งก็คือว่าผมนี่ได้เล่นยึดจุดกับเพื่อนนะโดยที่การแข่งขันยึดจุดนะครับผมผมก็จะใช้ไอ้ตัวอันนี้นี่เห็นไหมไอ้ก้อนกลมๆนี่เป็น จุดนะครับที่ผมนะ่ะจะทําการยึดนั่นเองซึ่งถ้าเป็นในเกมจริงๆเนะี่ยจุดมันจะเป็นไอวงกลมสีเขียวอะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะโดยที่ไอวงกลมสีเขียวคุณก็คีเอทเอาเองก็ได้นะครับผมโดยการใช้โทเค็นนัดลากสีเขียวใส่แต่ผมลากเป็นไอรูปรถถังกลายเป็นจุดแทนนะครับผมก็สมมุติว่าไอนี้มันเป็นจุดแล้วกันก็คือเป็นการเล่นยึดจุดสมมุติว่าออนี้เป็นจุดนะครับส่วนใครจะใช้รูปสีเขียวใช้รูปสีดําใช้รูปสีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมสามารถ ทำครีเอทได้ตามที่คุณนั้นต้องการเลยทีเดียวนะซึ่งผมก็จะเล่นยีดจุดกับเพื่อนขับผมเราไปดูแม์สาธิตกันเลยผมจะเล่นคัตโตเดียสพันแ้มนะครับแข่งกับนคอนพันแ้มนั่นเองมาลุยเลยมึงมึงวางเลยแค่มึงวางมันวางผัดคนวางทีละกองอ๋อผัดสลับไปเรื่อยเออโอเคมาจัดไปกูนึกว่ามึงจะใช้แบบวิธีแบบเพื่อนก็คือวางให้เสติจไปทีเดียวเลยค่อยว่ากันอ่อนให้เล่นสุดไปเลยก่อนโอเคโอเคเมื่อวานก็ทำไปแล้ว ไอพื้นที่สีเขียวนี่ก็คือเราวางได้ในก็คือเรากำหนดเองว่าเราวางได้ในแถบวางได้เลยโอเคใช่ใช่อ่ะวางแล้ววางแล้วนะโอเคอืมครัดสซเดต เรียบร้อยมาทอยใครจะได้เริ่มก่อนทอยอีกแล้วเหรอมันก็เลื่อยอย่างเงี้ยใครจะเรียกว่าใครเรียกเริ่มก่อนเริ่มหลังไม่ใช่เริ่มก่อนเริ่มหลังก่อนอเลยอะกูได้สามานี่กูให้มึงเริ่มก่อนเลยต่อให้มึงจะทอยน้อยกว่ากูกูเริ่มก่อน,อยอยนอก็ได้กูให้กองนี้กองนี้นะเนคอนอิมมอร์ทัลเนคอนอิมมอร์ทัลเดินห้านิ้วใช่ประมาณนิ มึงจะขึ้นชั้น,นสอง <มา S 1> ไหมปไปชั้นสองไปหรือมึงกี้อยู่ชั้นไม่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเฉยใช่ไหม,ไม,ไม,ไมอยู่ในบ้าน นามนามมึงกูดีฟเลยแล้วเออแล้วมึงกดเป็นวงกลมยังไงวะเฮ้ยมึงกดเป็นวงกลมไงก็เปลี่ยนไงก็ตรงลายก็เป็นวงกลมไงอ๋อเป็นเซอร์เคิลใช่ไหมระยะเก้านิ้วอันนี้เราตรงนี้เก้านิ้วอันนี้มึงวงใหม่ได้มึงวงใหม่วงใหม่วงอีกทีไอจากไอตัวรถถังมึงอ่ะไอไม่ใช่รถถังไอตัวไอหุ่นใหญ่อ่ะมาเก้านิ้ววางนี่เลยมา กูถือการเดียสเฟียมานะครับยีิบสี่นิ้วสี่ตัวใช่ห้าตัวเอเอสิบสองบวกอีกสองบวกไม่โดอ่าภาพไปสองเป็นแปดแปดลูกคาโตเดียสเอสสี่สเตรนทสี่ทำเน็ตมึงหกทำเน็ตหก เมตหกกูสี่เพราะฉะนั้นกนะ็กูจะต้องอห้าบวกกี่ลูกวะแปดลูกแปดลูกห้าบวกหนึ่งสองสองลูกเข้าไปสองลูกหนึ่งสองลูก huh? มีเอพีไหมฮะเอพีลบหนึ่งเอพีไหมเอพีลบหนึ่งเอพีลบหนึ่งกู เซฟที่สามบวกกลายเป็นเซฟที่สี่บวกลูกหนึ่งทำไมทำไมมึงเซฟอ๋อใช่ใช่มึงเซฟสามบวกแล้วมึงเป็นเซฟเป็นสี่บวกเอฟพีหนึ่งกุกกุกไอสองลูกสองเซฟไม่ใช่ลูกหนึ่งสองลูกว่ะเออสองลูกแล้เซฟเป็ลูกหนึ่งละอ่ะมึงเซฟเป็นลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งไอคิวกระเซฟหมดแล้วเพราะมึงยิงใครไม่ได้ก็ให้ดูประมาณเท่านี้ครับผมขออภัยด้วยครับพอดีอัด เสียงเบาไปหน่อยตอนนั้นพอดีทําผิดพลาดน,นะครับผมก็ไม่คิดว่าไอ้แมทนั้นมันจะได้มาลงไอ้ตรงนี้ด้วยนะก็เอาเป็นว่าแมทนั้นนะครับผมก็จบด้วยการที่ผมโดนเพื่อนตบยับเลยครับผมเพื่อนผมมันใช้เนครอนมานะแข่งกันพันแต้มเฉยครับผมแค่พันแต้มนี่ผมปาเข้าไปนี่ชั่วโมงกว่าเลยชั่วโมงครึ่งเลยนะที่เล่นกันนะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมผมว่าคุณผู้ชมก็อาจจะไม่มีคําถามมัง้งถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรก็ เขียนมาบอกได้ครับผมถ้าเกิดผมตอบได้ผมจะตอบนะครับถ้าเบิร์อันไหนผมตอบไปได้ก็แล้วแต่นะอ่ะสำหรับวันนี้พบก,กันใหม่โอกาสหน้าครับผมเป็นการเล่น Warhammer ร์สรับคนงบน้อยหรือไม่มีงบเลยนะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับหากใครแบบหาเวลาเล่นกับเพื่อนในก็เล่นกันได้เลยพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ